เดี๋ยวก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางเรากันก่อนเลยนะร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะรับเติมในส่วนของคุกกี้แลนด์คิงดอมคุกกี้แลนด์โอเวนเบกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาแพ็คต่างๆได้ที่ Facebook ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรง description ด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพ็คเนี่ยยิ่งซื้อเยอะนะคะยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต่อคุกกี้แลนด์ช็อปเท่านั้นค่ะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะก็อยู่กับเซฟเนาะแฟนฝาซีนะคะก็จะพาทุกๆคนเนี่ยมาดูกันนะคะเกี่ยวกับการลงสื่อเพลงผู้พิทักษ์นะคะซึ่งรอบนี้เนี่ยเซฟจะพยายามเล่นให้ได้มากที่สุดเนาะถ้าที่จะทำได้นะคะโดยการสลับทงสลับทีมเพิ่มเติมนะคะลองดูว่าเราจะสามารถไปพิชิตสกินทองได้หรือเปล่าอย่าเพิ่งไปดูสปอยกันหลังคลิปนะคะก็ให้ทุกคนคอยเป็นกำลังใจเนาะดูมันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อาจจะได้ทริคนะคะเพิ่มเติมสำหรับใครที่กำลังจะไปลงเนาะในส่วนของศึกแห่งผู้พิทักษ์นะคะในเว็บต่างๆเพราะว่าบางเว็บเนี่ยอาศัยนะคะในการสลับทีมเพิ่มเติมนะคะเพื่อช่วยประคองทีมหนึ่งของเราไว้นั่นเองหรือนะคะจะดูไว้เป็นไกด์ก็ได้นะว่าเอ้ยถ้าเกิดเราไปด่านนี้เนี่ยเราควรทำยังไงนะคะเอ้ยเรายืนไปเนี่ยจะไหวหรือเปล่าทีมหนึ่งของเราเนี่ยจะสู้ได้หรือเปล่านะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปลองดูพร้อมๆกันเลยนะคะในช่วงเวฟแรกเนี่ยเซฟก็จะทำการกดเป็น 2.5 ไฟนะคะเพื่อที่จะได้รันแบบไวๆไปนะคะแล้วก็จะพยายามใช้ทีม1นะคะยาวๆไปพร้อมกันนะคะนี่ค่ะอ๋อจะบอกก่อนเลยนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการพาร์คทัวร์นะคะในส่วนของเวฟที่ไปได้ไกลที่สุดเท่าที่ทำได้เนาะก็นะคะก็ยังไม่บอกก่อนว่ายังไงนะคะแต่ช่วงท็อปปิ้งเนี่ยจะบอกเลยนะคะว่าสำหรับทีมหนึ่งเนี่ย3ตัวหลักนะคะเซฟจะใส่เป็นครูทำล้วนทั้ง3อันเลยนะคะแล้วก็ออฟลองเนี่ยลดความเสียหาย25บวกทุกตัวนะคะสำหรับตัว3ตัวหลังที่เซฟใส่เป็นครูทำล้วนนะคะแต่ถ้าใครนะคะรู้สึกว่าเอแคร์เราเนี่ยยืนไม่ไหวนะคะอาจจะลองหาออฟลองนะคะลดความเสียหายเพิ่มเติมให้มันเยอะยิ่งขึ้นหรือจะเปลี่ยนท็อปปิ้งมันลดความเสียหายเนี่ยเข้ามาเพิ่ม2เม็ดนะคะเพื่อช่วยให้เอแคร์ยืนไหวก็ได้เนาะเพราะว่าเอแคร์เนี่ยเป็นตัวตรงกลางนะคะแล้วน้องเนี่ยจะโดนดาเมจค่อนข้างเยอะเนาะทุกคนนะคะตรงนี้เนี่ยอาจจะพอช่วยเหลือเราได้นะคะ2ตัวหน้าเนี่ยอยู่ที่ว่าแต่ละทีมเนี่ยมีดาวตัวไหนเยอะนะคะเซฟเนาะก็เลยเอาโฮลี่โฮลี่นะคะมาช่วยกับตัวของไวเบอรี่นะคะสำหรับดาร์โกโก้สามารถใช้ได้ไหมสามารถใช้ได้ค่ะเอามาแทนโฮลี่เบอรี่ได้เช่นกันค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าใครนะคะจะใช้แบบไหนแล้วสำหรับ2ตัวหน้านะคะของทีมที่1นะคะอันนี้อยู่ที่แต่ละคนมีท็อปปิ้งเลยนะคะเราสามารถนะคะใช้นะจากตัวของอารีน่านะคะมาช่วยเหลือได้เนาะทีมที่1นะคะสำหรับใครนะคะที่ไม่ได้ทำท็อปปิ้งไว้เยอะหรือทำตัวคุกกี้นะคะไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะหลายตัวเนาะก็สามารถทำทีมที่1นะคะเป็นคีย์หลักเนาะที่จะช่วยเราได้นะคะคือทีม1เนี่ยเป็นทีมที่แบ่งได้ไกลมากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าทีม1ของเซฟเนี่ยจะแบ่งได้ไกลสักเท่าไหร่นะคะโอเคนะคะก็บางเวฟเนี่ยมันจะค่อนข้างเดือดกว่าเวฟหลังๆอีกก็มีนะคะทุกคนให้ลองดูเนาะว่าเฮ้ยเราพลาดในส่วนของจุดไหนกันบ้างนะคะตึ้งๆๆๆๆนะ
คะก็ที่จริงเนี่ยเรานะคะจะเร่งเป็น 2.5 เลยก็ได้เช่นกันนะคะถ้าเราเนี่ยมั่นใจว่าเฮ้ยเว็บนี้เราผ่านแน่นอนนะคะทุกคนเพราะมันจะกระชับเวลานะคะให้เราเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเซฟขออนุญาตนะคะสคริปต์นะคะในส่วนของตรงนี้ไปจนถึงช่วงเว็บที่40เลยนะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันค่ะก็มาถึงเวฟที่40แล้วนะคะโอ้โหไวมากๆเลยนะคะเป็น 2.5 ที่ไวมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเวฟนี้นะคะหลายคนอาจจะติดเนาะในส่วนของอันนี้นะคะคือจะบอกว่าทีมที่1ของเราเนี่ยไวมั้ยนะคะสามารถยืนไหวนะแต่ถ้าใครนะคะไม่มั่นใจเนาะว่าทีมของเรายืนไหวมั้ยเนี่ยให้ลองเปลี่ยนนะคะเป็นทีมอื่นที่ถึกเหมือนกันนะคะหรือมีตัวที่สกิลหมู่เนาะทุกคนนะคะมันจะช่วยให้เราจบไวขึ้นนะคะแต่ของเซนเนี่ยเอ้ยมันยืนไหวเนาะเราต้องมั่นใจกับทีมของเรานิดนึงนะคะเราจะได้ไม่ต้องสลับทีมไปมาเนาะเราก็สามารถนะคะนำทีมที่1ของเราเนี่ยสู้ฟัดได้เลยนะคะจากนั้นเนี่ยค่อยมาเก็บนะคะการฮิลจากเว็บถัดมาค่ะเว็บที่41นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเนี่ยจะตีมอนค่อนข้างเลื่อนๆเลยใช่มั้ยคะเราเนี่ยก็จะได้อยู่นะคะทีมของเราเนี่ยเรื่อยๆด้วยเนาะเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยเราจะไม่โดนดาเมจนะคะจะมีแค่ตัวแทงค์เนาะโดนดาเมจนิดหน่อยๆนะคะเอาล่ะค่ะก็สามารถมาเก็บนะคะในส่วนของฮิลจากตรงนี้ได้ค่ะนะคะนี่เว็บที่ถัดมาเนาะเว็บที่42นะคะอาจจะมีการระเบิดของเห็ดพิษนะคะหรือเป็นตัวพิษมอนพิษเนี่ยแหละทุกคนถ้าที่เซฟเห็นนะคะก็สามารถเก็บฮิลตรงนี้ได้นะคะเอาล่ะค่ะศึกใหญ่ที่เราจะเจอกันอีกนะคะคือเว็บที่43ที่มันเนี่ยจะเป็นตัวของสมุดนะคะคือตีแรงมากเวอร์เนาะตอนที่เราลงด่านกันเนี่ยมันก็แรงเช่นกันนะคะเราจึงต้องใช้2ฮิลไอ้2แทงค์เนาะนะคะช่วยเนาะของเราสำหรับการลงนะคะมันก็จะมีตัวแทงค์ของเราเนาะที่โดนดาเมจค่อนข้างเยอะนะคะนอกนั้นเนี่ยตัวอื่นก็จะสามารถใช้ระยะเวลาตรงนี้นะคะทำการฮิลหรือทำการฟื้นฟูสมาชิกในทีมได้เลยค่ะเอาแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งเวฟที่เซฟรู้สึกว่าเฮ้ยตายแน่นอน ค่ะสำหรับเวฟนี้นะคะถ้าเราคิดว่าทีม1ของเราเนี่ยไม่ไหวนะคะอยากจะเซฟทีม1ไว้จะใช้เป็นทีมตีไวก็ได้เช่นกันค่ะทุกคนหรือจะใช้เป็นทีมที่ค่อนข้างอึดนิดนึงนะคะก็ได้เช่นกันค่ะไม่เหมาะกับทีมที่เป็นซีลอนนะคะเพราะว่าทีมซีลอนที่เซฟเสร็จไว้เนี่ยมันจะเป็นทีมแบบดาเมจเพียวๆเลยเนาะซึ่งไม่สามารถยืนทนได้นะคะหรือถ้าใครมั่นใจในทีม1นะคะก็สามารถใช้ทีม1ได้เนาะอยากให้ทุกคนเนี่ยมั่นใจในทีมของตัวเองด้วยนะคะเพราะตอนแรกเซฟก็ไม่มั่นใจหรอกเนาะเซฟสลับไปมาพอไปมาเอ้ยมันก็ยืนได้นี่หว่านะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาการสลับไปมาด้วยเนาะแล้วเราก็จะมีระยะเวลานะคะในการที่จะฟื้นฟูนะคะให้กับสมาชิกในทีม1ของเราด้วยค่ะเอาละค่ะเอาล่ะทำไมเซฟถึงบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ต้องมีลดความเสียหายให้กับตัว3ตัวฮิลด้านหลังด้วยนะเพราะว่าอะไรมั้ยคะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีบางด่านนะคะที่ทำดาเมจถึงตัวหลังเลยนะทุกคนเอาละค่ะด่านนี้นะคะเซฟก็จะต้องใช้นะในส่วนของเขาเรียกไงตำราหรอหรือพยันนะคะในการสลายตรงแถบเลือดที่มันเยอะๆนะคะเซฟก็เลยจะเปลี่ยนเนาะเป็นทีมที่5นะคะเพราะแล้วจากนั้นเนี่ยให้เรานะคะรีบเปลี่ยนกับเป็นทีมที่1เลยเนาะจะได้ไม่ต้องเสียเลือดนะคะในทีมที่5เยอะเกินไปเราจะนำทีมนี้เนี่ยมาใช้อีกนะในไฟพักหน้านะคะเราจะต้องเซฟนะคะให้ได้มากที่สุดค่ะอย่าลืมนะคะสมบัติใต้เกิดเราไม่ได้ใช้เนาะแต่จะมีใต้เกิดนะคะจากเขาเรียกไงวัตถุโบราณกิลนะคะที่เราได้รับเอฟเฟกต์มาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามนะคะอย่าใช้ให้มันหมดไปก่อนนะทุกคนเอาล่ะค่ะจากนั้นนะคะมาเปลี่ยนใช้ทีมที่มีในส่วนของครีมคอตเทจนะคะเพื่อจะทำให้น้องหอมของเราเนี่ยนะคะได้ออกไปก่อนนะคะทุกคนเห็นไหมน้องหอมนะคะนี่ที่จริงถ้าเกิดว่าคิวคอตเตสเซฟแรงกว่านี้น่าจะทำให้น้องหอบเนี่ยหายไปได้เลยนะคะเพราะเขาเนี่ยเป็นสายเวทมนต์น้องสายเวทมนต์จะทำดาเมจแรงขึ้น 8% นะคะเมื่อกี้ใช้ไตเกิดไปกับตัวของเคฟสตรอเบอรี่ไปแล้วสุดเสียดายนะคะเพราะเคฟเซฟเนี่ยยืนไม่หนานะคะทุกคนเอาละค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาฮิลนะคะสมาชิกในทีมได้จากเว็บนี้ค่ะทุกคนลองสังเกตดูดีๆนะคะเวลาเราเจอบอสนะคะในด่านไหนก็ตามหลังจากเวฟนั้นนะคะเราจะเจอมอนที่อึดนิดนึงเนาะจะทำให้เราเนี่ยตีมอนได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็เราจะไม่โดนดาเมจแรงจนเกินไปเพื่อที่จะเป็นการพักให้เราเนี่ยได้ฮิลสมาชิกในทีมเองค่ะนะคะจากที่ทุกคนถ้าทุกคนลองสังเกตดูนะคะมันก็จะช่วยต้องถือว่าทางเกมเนี่ยเขาได้ช่วยเหลือเราระดับหนึ่งแล้วเนาะทุกคนนะคะถึงแม้ว่าอาจจะแบบ
ไม่ได้ช่วยแบบการฮิวจ๋าขนาดนั้นนะคะโอเคตีไปเรื่อยๆค่ะตึ้ง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 โอเคค่ะเวฟนี้นะคะที่จริงเซฟจะใช้เป็นทีมที่5ก็ได้เนาะเพราะมันจะสลายนะคะในส่วนของเราเลือกตรงนี้ไปนะคะแต่ว่าทีม1เราไหวค่ะเมื่อไหวนะคะเราก็สู้ไปเลยจ้านะคะตึ้ง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 นี่ค่ะตีไปเรื่อยๆนะคะอาจจะใช้ระยะเวลานิดนึงเนาะแต่มันก็จะทำให้ทีมของเราเนี่ยฮิลขึ้นมาได้บ้างนะคะเอาละค่ะโอ้ my god เว็บนี้นะคะทุกคนเซฟจะถ้าใครที่มีดากโกโก้อยู่แล้วเนาะมันจะดีนะคะที่จะสลายโลกทางชีวิตเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเซฟนะคะจะนำทีมที่5นะคะมาช่วยเซฟนั่นเองค่ะนะสลายโลกไปเนาะตีปกติมันก็ตายค่อนข้างไวมากๆเลยนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเราค่อยกลับเนาะมาใช้นะคะเป็นทีมที่ตีบอสโดยเฉพาะเลยค่ะโอเคตีบอสโดยเฉพาะนะคะก็เขาเรียกไงร่วมด้วยช่วยกันจิ้มไปนะคะที่จริงเนี่ยถ้ามาล่าเซฟเนี่ยใช้สกิลก่อนนะคะตัวอื่นมันจะติดคลีแล้วมันก็จะตีบอสได้แบบแรงกว่านี้เนาะแต่เมื่อกี้เซฟน่าจะทำท็อปปิ้งของมาล่าผิดพลาดไปทุกคนนะคะมันก็เลยทำให้สกิลไม่ทันนั่นเองนะคะทุกคนเอาละค่ะตีไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะมีการโดนเบิร์นนะคะจากตัวของก๊อบบินมันบ้างนะคะเอื้อเนี่ยค่ะงานหยาบแล้วทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพียงเวลาเซฟปิวแล้วนะคะทำให้เซฟไม่สามารถต่อไปในเวทต่างๆได้นะคะจึงต้องอาศัยทีมอื่นเนี่ยคอยช่วยนะคะแต่ว่าเวท60น่าจะไม่ถึงแล้วนะทุกคนเอาละค่ะโหอีกแค่7เวฟเองนะคะเดี๋ยวเซฟจะไปลองหาวิธีเนาะในการลงเพิ่มเติมนะคะเพราะตัวเซฟเนี่ยท็อปปิ้งไม่ได้แน่นทุกตัวขนาดนั้นนะคะก็คือเหมือนอาศัยผ่านไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะเซฟก็เนื่องจากว่าทีมหลักของเซฟตายแล้วนะคะเซฟก็จะพยายามเปลี่ยนเป็นทีมที่ไว้มาช่วยตีเนาะทุกคนนะคะแบบพยายามเปลี่ยนเท่าที่จะทำได้นะคะเฮ้ยขึ้นหลัก5ล้านแล้วนะทุกคนที่จริงมันอีก6เวฟเท่านั้นเองนะคะนะคะไอเวฟนี้ที่จริงเนี่ยเราใช้ตัวของทีมตีบอสได้เลยนะทุกคนแต่ทีมตีบอสเซฟเนี่ยรอแลกันหมดแล้วนะคะก็เลยไม่มีตัวไหนเนี่ยมาช่วยได้นั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยอาจจะทำท็อปปิ้งเพิ่มเติมนะให้ตับแต่ละตัวนะคะน่าจะทำให้ยืนขึ้นไปเนี่ยอึดได้อีกมากกว่านี้อีกนะคะทีมที่5จะถือว่าช่วยค่อนข้างได้เยอะมากๆเลยค่ะอาจจะอยู่ที่สมบัติแล้วก็ท็อปปิ้งทั้งคู่ด้วยนะคะอาจจะต้องเปลี่ยนสมบัติใหม่เนาะหรือเปลี่ยนท็อปปิ้งใหม่นะคะลองฟอร์มทีมดีๆนะคะอาจจะช่วยเราได้เพิ่มเติมในอนาคตค่ะเอาละค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับศึกผู้พิทักษ์ของเซฟนะคะในครั้งนี้เนาะอาจจะไปเวฟไม่สูงมากนะคะหรือ60เลยเนาะเพราะเซฟอยากจะไปชิดซีรอนนะคะเดี๋ยวเราดูในครั้งหน้าเนาะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะคิดว่าการลงด่านในครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นไกด์ให้กับหลายๆคนนะคะคอยดูได้ว่าเฮ้ยเราต้องเตรียมตัวในเวฟไหนบ้างเวฟไหนที่มันค่อนข้างที่จะเดือดหรือเราเนี่ยสามารถไว้ใจทีมหนึ่งของเราได้มากแค่ไหนนะคะเพราะว่าตอนที่เซฟลงเซฟก็ไม่ค่อยมั่นใจเนาะจนแบบได้ลองลงจริงๆนะคะเอาละค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเท่านี้ก่อนทุกคนนี่ก็คือดาเมจเล็กน้อยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวขอตัวลากันไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในพาร์ทถัดไปนะมาร์ท2แล้วเดี๋ยวรอดูตอนได้สกินซิลอนได้เลยนะคะอุ๊ยมั่นใจมาก เอาละค่ะเดี๋ยวรอดูกันเลยนะคะว่าเซฟจะได้ของสกินสีทองของลุงซีรอนหรือเปล่านะคะเดี๋ยวรอดูกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย